สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการคนเคาะข่าวย้อนไปไม่กี่วันที่ผ่านมา19ธันวาคมค่ะ6องค์กรวิชาชีพสื่อนั้นเดินทางไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.เพื่อที่จะไปยื่นนะคะให้มีการทบทวนร่างพรบ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพสื่อหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพต่อประเด็นการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติและเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้เรื่องของการปฏิรูปสื่อมวลชนมีการพูดกันมาเป็นระยะเวลาเรายาวนานร่วมจะ20ปีแล้วใครที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนมาจะเห็นปัญหาของข้อกฎหมายต่างๆจะเห็นปัญหาของแวดวงสื่อสารมวลชนไม่ใช่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์หน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่เรื่องนี้ไม่ได้กรอบอยู่เฉพาะกับคนในวิชาชีพนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ไปเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ซึ่งส่งผลต่อสังคมส่งผลต่อการเป็นปากเป็นเสียงต่อสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ตรวจสอบและทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนสังคมหรือพี่น้องประชาชนคนทั่วๆไปที่พูดแล้วเสียงไม่ดังพอให้รัฐนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงได้ฟังได้ยินได้ทบทวนสื่อถูกกรอบกฎหมายบางอย่างปิดกั้นควบคุมไม่ว่าจะเป็นด้วยทางตรงหรือทางอ้อมหลายข้อหลายประเด็นมีการไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะขอให้ทบทวนและรับร่างที่มีส่วนร่วมของบรรดาองค์กรสื่อทั้งหลายที่เขาร่วมกันช่วยกันร่างเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี้เรื่องนี้ไม่ได้พูดกันเล่นๆค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าใช้เวลาในการพูดกันมาเนี่ย19ปีแล้ววันนี้คนข้อข่าวจะนำเสนอรูปแบบของการเสวนาสาธารณะ19ปีเขาใช้คำนี้นะคะปฏิลูปก็คือ LOOP ล้อมาจากปฏิรูปเนี่ยแหละค่ะ19ปีปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์ไทยไปต่ออย่างไรจัดขึ้นที่ห้อง1001อาคารมงกุฎสมมุติวงศ์คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิภาคสถานการณ์ของการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศไทยค่ะเนื้อหาใจความสำคัญน่าสนใจมากโดยเฉพาะผู้ร่วมเสวนานะคะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์เลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาคุณจักริดเพิ่มพูนอนุกรรมาธิการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ของสปท.ค่ะคุณวิชาญอุ่นนอกเลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติคุณสุเทพวิไลเลิศอดีตเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรามสูตรรองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะปฏิรูปหรือว่าปฏิลูปล้อมาเพื่อที่จะบอกว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์เดินวนไปหาในทางไหนจับจ้องมองสื่อจากคนในสื่อเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของสื่อวิพากษ์วิจารณ์ไปร่วมกันพร้อมๆกันความน่าสนใจของตัวบทกฎหมายนี้นอกจากคนในวิชาชีพนี้แล้วคุณผู้ชมจะได้รับประโยชน์อะไรจากร่างพรบ.ฉบับนี้หรือว่าการปฏิรูปสื่อบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะที่มาที่ไปของการปฏิรูปสื่อไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนว่ามันสอดคล้องไปกับอีกการปฏิรูปนึงคือการปฏิรูปการเมืองรัฐธรรมนูญปี40ที่ทุกคนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสื่อเนี่ยจริงๆคือการปฏิรูปการเมืองด้วยนะฮะผลที่ออกมาของการปฏิรูปการเมืองอันนึงก็คือเกิดองค์กรอิสระมากมายถ้าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรคลื่นความถี่และสร้างการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิเสรีภาพนะในทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สะท้อนถึงอีกปรากฏการณ์นึงด้วยคือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการสื่อสารโดยเฉพาะคลื่นความถี่ถ้าเรากลับไปย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าคลื่นความถี่ทั้งหมดเมื่อก่อนวิทยุไม่มีเป็นวิทยุสตังค์หรือวิทยุ50ตังค์กันทั้งหมดมาก็ 0.5 อะไรต่างๆวิทยุคลื่นหลักมีอยู่ประมาณ530-40คลื่นเป็นของรัฐทั้งหมดนะของรัฐทั้งหมดส่วนใหญ่ก็เป็นขององค์กรของรัฐหรือไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเช่นอสมท.หรือไม่ก็เป็นของกองทัพนะฮะส่วนทีวีไม่ต้องพูดถึงนะ357911ก็เป็นของรัฐทั้งหมดเรียงไปได้เลยคืออสมท.กองทัพบกแล้วก็สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นของรัฐทั้งหมดนะโดยแง่ความเป็นเจ้าของทำให้ประชาชนเข้าถึงไม่ได้เลยคนอย่างคุณวิชาญนะซึ่งทำวิทยุชุมชนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงคลื่นได้นะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคลื่นได้คนที่จะเข้าถึงคลื่นได้ก็คือรัฐหรือผู้ที่รัฐคัดสรรแล้วในลักษณะที่เรียกว่าสัมปทานอภิสิทธิ์
ทำไมสัมปทานอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยังไม่เกี่ยวนะฮะอภิสิทธิ์ก็คือว่าไม่มีความโปร่งใสใดๆในการเข้าถึงสัมปทานนั้นเป็นสัมปทานระยะยาวดูง่ายๆอย่างช่อง3นะฮะบริษัท BEC หรือบางกอกอินเตอร์เทนเมนต์เนี่ยได้สัมปทานจากอสมทตั้งแต่ปี06นะเข้าใจว่าจะหมดปี62 63 606ถึง63มากกว่าชิดมากกว่าอายุดิฉันอีกนะนี่บอกพยายามจะบอกว่าเด็กอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วใกล้ๆแล้วนะ06ถึง63นะคือช่วงชีวิตนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแต่บริษัทเนี้ยที่เป็นเจ้าของคลื่นนี้นะฮะหรือว่าได้ครอบครองคลื่นนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการควบคุมจะอันหน้าถัดไปค่ะโทษทีโทษกดได้ลืมอำนาจอยู่ในมือก็ลืมฮะเป็นประชาชนภายใต้ระบอบอำนาจนิยมก็เลยลืมว่ามีอำนาจเองนะฮะไม่เคยใช้นะฮะอันนี้คือที่มาที่ไปนะฮะที่พูดไปพูดยาวอันสุดท้ายคือเรื่องของการควบคุมสื่อที่เราก็คงเห็นชัดเจนในโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆสื่อก็จะถูกควบคุมยิ่งสื่อเป็นของรัฐหรือถ้าเป็นสื่อที่เป็นสัมปทานก็ตามนะฮะในช่วงเวลาปกติก็ทำมาหากินกันไปนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตการณ์ก็จะเข้ามาควบคุมเงื่อนไขนะของการปฏิรูปสื่อมันก็จะมีเงื่อนไขที่เอื้อและไม่เอื้อนะฮะบางอย่างก็เอื้อเช่นเรื่องของการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้เอื้อมากต่อการปฏิรูปสื่อนะฮะทำให้ทรัพยากรที่เคยขาดแคลนหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยสามารถมีลักษณะที่ abundant ก็คือว่ามีมากขึ้นแล้วก็แบ่งปันจัดสรรก็ได้มากขึ้นอีกเรื่องนึงอาจจะเอื้อในเชิงที่เป็นตัวกระตุกหรือเป็นตัวกระตุ้นก็คือเรื่องการขาดความชอบธรรมความน่าเชื่อถือในสื่อซึ่งความน่าสงสารของสื่อก็คือว่าถูกเหมารวมว่าเป็นคำเดียวจริงๆสื่อมีความหลากหลายสูงมากนะในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันมีทั้งสื่อกระแสหลักสื่อกระแสรองแล้วก็สื่อทางเลือกนะฮะมีสื่อบางส่วนในกระแสอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยอาจจะสร้างเงื่อนไขทำให้ดูเหมือนกับว่าขาดความชอบธรรมเป็นวิกฤตศรัทธาจริงๆสื่อที่ยังมีจรรยาบรรณอยู่ก็ถูกเหมารวมไปด้วยนะฮะก็ทำให้ทุกอย่างแล้วแต่จริงๆในแง่ของการแบ่งขั้วทางการเมืองความแบ่งขั้วทางความคิดก็ทำให้สื่อมีการเลือกข้างหรืออะไรก็ตามก็ทำให้บั่นทอนเรื่องของศรัทธาของสังคมเหมือนกันนะฮะแล้วก็วิกฤตการณ์แน่นอนการมีอำนาจที่เหนืออื่นใดนะอะไรก็ตามเคยวางแผนกันไหมเจอม.44เข้าไปก็จบหมดนะเป็นต้นทีนี้พูดถึงในต่างประเทศบ้างเวลาพูดปฏิรูปสื่อแล้วพูดถึงในเมืองไทยนะฮะพยายามจะเข้าใจว่าในต่างประเทศปรากฏการณ์ที่เป็นสากลของการปฏิรูปสื่อเนี่ยครอบคลุมถึงอะไรบ้างจริงๆการก่อกระแสให้เกิดการปฏิรูปนโยบายหรือโครงสร้างเนี่ยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะๆนี่เป็นปรากฏการณ์หลักที่เกิดขึ้นตามประสบการณ์ของเราเนี่ยถ้าเกิดมาตรา40ทำให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างของการจัดสรรคลื่นหรือว่ามีองค์กรมาช่วยจัดสรรคลื่นเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะเมืองนอกก็มีนี่ก็แนวทางอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองนอกแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของคอนเทนต์เหมือนกันว่าเพราะว่าสื่อหลักสื่อเนี่ยสิ่งหลักเกี่ยวกับสื่อก็คือเรื่องของคอนเทนต์คือถ้าเกิดมีคอนเทนต์รูปแบบเดียวก็ต้องปฏิรูปเหมือนกันเพราะว่าประชาชนก็ไม่ได้รับเนื้อหาที่หลากหลายงั้นการปรับเปลี่ยนเนื้อหาก็เป็นเรื่องหนึ่งการปฏิรูปสื่อหรือว่าการสร้างวิถีปฏิบัติที่ดีของสื่อเช่นสื่อขาดจริยธรรมมีการพยายามที่จะบูสต์มาตรฐานจริยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสื่อซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยต้องมีบทบาทหลักด้านตรงนี้นะฮะหรืออีกอันนึงคือทำยังไงให้เกิดสื่อที่เป็นอิสระสื่อเป็นอิสระคือว่าสื่อที่ไม่ได้ขึ้นยึดโยงเช่นอย่างวิทยุชุมชนนะฮะก็จริงๆก็เป็นสื่อที่เป็นอิสระแล้วก็เป็นสิทธิ์เป็นเสียงให้คนด้อยโอกาสซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในสังคมไทยก่อนหน้าอย่างน้อยก็ปี44ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะอีกอันนึงก็คือการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ดูผู้ชมผู้ฟังเพราะจริงๆเรามองว่าสื่อการสื่อสารมันต้องมีทั้งผู้รับและผู้ส่งงั้นผู้รับเนี่ยตอนนี้ที่มีสื่อมากมายถ้าเกิดเราไม่เสริมอำนาจให้ผู้รับมันก็ไม่เกิดสภาวะของผู้มิทัศน์สื่อที่ดีหรือว่าการบริโภคสื่อที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอาจารย์เอื้อจิตก็อาจจะพูดได้มากขึ้นนะฮะตรงนี้ก็คือว่าทำยังไงให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อด้วยนะฮะทีนี้เป้าหมายตะกี้เราคุยกันก่อนนอกรอบก่อนเข้ามาว่าปฏิรูปสื่อกันไปทำไมจริงๆแล้วการปฏิรูปสื่อเนี่ยทำยังไงให้สื่อทุกประเภทนะฮะทำเพื่อสาธารณะจริงๆอาจารย์ท่านหนึ่งเคยมาพูดที่คณะนิเทศขอโทษค่ะโทษอาจารย์แล้วกันโอเคเป้าหมายการปฏิรูปสื่อจริงๆมีอาจารย์ชื่อเดเมียนตัมบีนี่นะเป็นศาสตราจารย์ด้าน Media Studies อยู่ที่ London School of Economics เคยมาพูดที่ให้งานของนั้นในคณะนิเทศเนี่ยแกบอกว่าสื่อเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในระบอบใดก็ต้องเซิร์ฟประชาชนนะคือต้องอยู่ในระบอบแล้วต้องเซิร์ฟประชาชนเป็นหลักเพราะนั้นถึงจะอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์ก็ต่างแกก็ยังคาดหวังว่าคุณก็ต้องเซิร์ฟประชาชนเพราะว่าการมีสื่ออยู่ในมือเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสำคัญเพราะฉะนั้นถึงคุณอยู่ในระบอบใดก็ตามประชาชนก็ควรจะเป็นเป้าหมายหลักที่สื่อจะต้องให้บริการหรือว่ารับใช้หรือว่าคำนึงถึงเป็นหลักนะฮะ
ทีนี้ดูฉายภาพเหมือนกันระลอกคลื่นแห่งการปฏิรูปสื่อไทยบอกว่ามีประมาณ3เวฟที่เรียกว่าเป็นการปฏิรูปสื่อนะฮะอันแรกก็คือที่เราพูดกันไปแล้วก็คือคลื่นที่มายาวแล้วก็ทำให้เกิดคนอย่างคุณวิชาญหรือว่าคุณสุเทพตามมาเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ดิฉันด้วยนะฮะนักวิชาการก็คือการเคลื่อนไหวหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินนะฮะแล้วก็ซึ่งนำไปสู่รัฐธรรมนูญ40เกิดมาตรา40ซึ่งเป็นรูปธรรมนะฮะวางพื้นฐานในการปฏิรูปสื่อเจตนารมณ์ที่ชัดเจนอย่างที่พี่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะฮะทั้งเชิงโครงสร้างเชิงสาระของสื่อของการปฏิรูปแล้วครั้งที่2ตอนนั้นมีเหตุการณ์ชุมนุมแล้วก็มีการปะทะกันของคนเสื้อแดงกับรัฐบาลเมื่อปี53ก่อนหน้านั้นก็มีความพยายามของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่จะทำแผนปรองดองแห่งชาตินะแล้วก็บรรจุเรื่องของการปฏิรูปสื่อใช้คำว่าปฏิรูปสื่ออยู่ในแผนปรองดองนะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมีการให้ดำเนินการศึกษาอันนี้ก็เป็นสูตรสำเร็จนะเมื่อไหร่ก็มีการปฏิรูปสื่อก็จะต้องมีการให้ทุนนักวิจัยไปทำการศึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมีการดำเนินการหรือมีการเอาผลการวิจัยนะไปทำอะไรให้เกิดหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่เกิดนะคะแล้วจริงๆตอนนั้นก็มีองค์กรวิชาชีพซึ่งคุณจักรีควรจะพูดได้มากขึ้นแต่จริงๆก็พูดตรงๆก็คือทั้งสองฝั่งทั้งวิชาการทั้งวิชาชีพไม่ได้ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติใดๆนะฮะส่วนครั้งสุดท้ายก็คือครั้งนี้นะครั้งสุดท้ายแต่ยังไม่ใช่ครั้งท้ายสุดครั้งสุดท้ายในความทรงจำของเราก็คือครั้งนี้นะซึ่งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะฮะก็คือของรัฐบาลคสช.แล้วก็บรรจุปฏิรูปสื่อเป็น1ใน11วาระของการปฏิรูปภายหลังการรัฐประหารปี57นะฮะแล้วก็มีการจัดตั้งกลไกต่างๆตั้งแต่สปช.สปท.อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีมันก็เป็นอะไรที่ย้อนแย้งนะเพราะว่าบรรยากาศแล้วก็การใช้อำนาจของรัฐเนี่ยอย่างที่เราพอเห็นกันก็ค่อนข้างจะไม่เอื้อต่อการปฏิรูปหรือแม้จะมีการตั้งกลไกหรือโครงสร้างต่างๆก็ตามนะฮะทีนี้ขอวิเคราะห์นิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอาแค่เรื่องรัฐธรรมนูญก่อนแล้วกันเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยพยายามดึงขึ้นมา3เรื่องด้วยกันคือเรื่องการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญต่างๆเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี่คือกฎสำคัญที่สุดเป็นกลไกแล้วก็เป็นกติกาสำคัญที่สุดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆในสังคมทั้งรัฐกับประชาชนเป็นหลักนะฮะแล้วก็ในแง่ของรัฐในเรื่องของทรัพยากรที่ความถี่แล้วก็สิทธิเสรีภาพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงอื่นเดี๋ยวค่อยข้ามไปดูนะฮะทีนี้ดูรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบสิทธิการสื่อสารของคนไทยในรอบไตรมาสแห่งทศวรรษก็คือในช่วง25ปีที่ผ่านมาแล้วก็มี3รัฐธรรมนูญนะฮะคือรัฐธรรมนูญ40 50แล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญ59นะก็จะเห็นว่าคอสนึงที่ยังอยู่ก็คือว่าห้ามปิดโรงพิมพ์ห้ามปิดสื่ออันนี้เป็นคอสที่ยังคงอยู่นะแต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่งดีใจไปนะฮะต่อไป คือเรื่องของคือเรื่องของการอุดหนุนสื่อนะบอกว่ารัฐเนี่ยไม่ให้ใช้เงินเพื่อซื้อสื่อซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ก็ขัดแย้งอยู่เหมือนกันนะเพราะจริงๆรัฐก็มีงบประชาสัมพันธ์แล้วก็ต้องใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์แต่ก็ห้ามนะนี่ก็อาจจะเป็นเพื่อความโปร่งใสเลยก็ตามบอกว่าต้องเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยเพื่อที่ว่าอาจจะไม่ให้รัฐเนี่ยใช้อำนาจในการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์เนี่ยเพื่อครอบงำสื่อถัดไปเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะจริงๆเราจะเห็นว่าบทที่ว่าด้วยรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเรื่องของความเกี่ยวข้องระหว่างรัฐกับสื่อเนี่ยมันชัดขึ้นเรื่อยๆมันมีความชัดแล้วก็มีความรัดกุมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนแรกๆเนี่ยเห็นว่า40นี่ค่อนข้างเปิดกว้างนะไม่ค่อยมีอะไรที่เกี่ยวข้องก็แค่บอกว่าแค่พูดว่าข้าราชการลูกจ้างของรัฐที่ทำงานอยู่ในสื่อเนี่ยก็มีเสรีภาพค่อนข้างเปิดกว้างพอมาถึงปี50บอกว่าห้ามผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอันนี้ก็อาจจะเป็นผลจากรัฐบาลทักษิณที่มีการแทรกแซงสื่อสูงนะฮะก็คือแต่รัฐธรรมนูญก็จะมีการสะท้อนปัญหาที่มาก่อนหน้าสมัยรัฐบาลรัฐธรรมนูญ50ของคมช.ก็จะมองก็ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาแทรกแซงส่วนรัฐมนตรี59เนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือบอกว่าคือสื่อของรัฐเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปเห็นชัดเจนในมาตรานี้นะฮะมาตรานี้ก็บอกว่าตัวมาตราเนี่ยจะเขียนผิดนะเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ว่าบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนของรัฐเนี่ยมีเสรีภาพในการแสดงออกก็จริงแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ซึ่งอันนี้จะขัดแย้งกับมาตราถ้าจำไม่ผิดเป็นมาตรา41ในรัฐธรรมนูญปี40และมาตรา46ในรัฐธรรมนูญ50ซึ่งการันตีเสรีภาพของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อของรัฐว่าพึงได้
เสรีภาพแบบเดียวกับสื่อเอกชนนะอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่เปลี่ยนชัดเจนเลยก็คือว่าถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปี59เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญปี59เนี่ยถ้าคุณเป็นสื่อของรัฐคุณต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรมากกว่าเสรีภาพแล้วก็เสรีภาพของสื่อวันนี้ที่จริงวันนี้ลาหยุดมานะครับไม่ได้ทำงานที่พูดเนี่ยผมคิดว่ากำลังพูดอยู่ในมุมมองของคนที่ติดตามเรื่องการปฏิรูปสื่อแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาทต่างๆนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พี่รองได้เสนอไว้เนี่ยถึงว่าอีกมุมหนึ่งที่เรากำลังพูดก็คือว่าเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปสื่อเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเรากำลังพูดถึงการเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งผูกพันอยู่กับการเมืองที่เปลี่ยนผ่านมานะครับถ้าเราพูดถึงรูปการเปลี่ยนผ่านของการปฏิรูปสื่อเนี่ยเราต้องย้อนไปดูด้วยว่าจาก 3-5 มารัฐประหารอีก2ครั้งนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านอะไรหลายอย่างในเชิงโครงสร้างจาก 40 เรามีพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แต่เราไม่เคยมีองค์กรที่มากำกับจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์และกำกับดูแลด้วยเนี่ยหรือกสช.ในขณะนั้นก็ถูกมีการฟ้องร้องกระบวนการสรรหาจนยื้อมาจนท้ายสุดไม่มีการรัฐประหารและมีการแก้ไขกฎหมายอีกครั้งหนึ่งจนเป็นปี 2553จึงมีกสทช.ขึ้นมาในขณะนั้นก็อาจมีคนท้วงติงว่าเออองค์ประกอบ6-5 6ก็คือทหารข้าราชการและตำรวจนะครับกับพลเรือนอีก5คนเนี่ยจะเป็นนักวิชาการหรือจะมาจากคนที่มาจากงานสายงานไปรูปสื่อเองก็ตามอย่างคุณสุปัญญานะครับก็หมายความว่าเป็นเสียงข้างมากที่จะไปกำหนดอะไรทั้งหมดเพราะนั่นขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการโดยรวมใช่ไหมครับเราจึงได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลาว่าพอกสช.จะมีเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยอะไรตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าไม่สามารถไปกำหนดทิศทางหลักของการปฏิรูปสื่อได้เมื่อมีกสช.ในยุคภายหลังเนี่ย5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นภาพการทำงานซึ่งมีทั้งการเปลี่ยนผ่านในจะทั้งทีวีวิทยุรวมทั้งโทรคมนาคมด้วยเนี่ยปรากฏการณ์ที่สำคัญคือทีวีดิจิตอลที่เราเห็นแล้วเราก็เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆรวมทั้งปัจจัยในเชิงนโยบายที่กำหนดเนี่ยมันไปกระทบกับจะเรียกว่าการจัดสรรคลื่นความถี่อยู่ด้วยบอกว่ามีทีวีดิจิตอลแต่ว่าทีวีชุมชนก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะต้องรอการคืนขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกทอดเวลาออกไปเหมือนกันส่วนเรื่องวิทยุนี่เราคงเห็นชัดเจนแล้วว่าเมื่อมีคำสั่งคือตามกระบวนการของกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น 4-3 จนมาถึง 5-3 นี่ก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งคือกำหนดไว้ก็คือการให้มีการคืนคลื่นความถี่ซึ่งแต่เดิมหน่วยงานรัฐทั้งหมดเป็นผู้ถือครองคืนมาเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ตามประเภทต่างๆนั่นคือการพูดถึงโครงสร้างที่มันมีความเป็นธรรมมีการจัดสรรทรัพยากรให้ประชาชนโดยมีหลักประกัน 20% เข้าถึงคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการทั้งวิทยุและโทรทัศน์แต่ว่าโจทย์นี้เนี่ยภายใต้5ปีของกสช.ในปัจจุบันนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเมื่อวันที่14ธันวาคมกสช.เองมีมติว่าให้คืนคลื่นความถี่วิทยุของหน่วยงานรัฐทั้งหมดนะครับก็27หน่วยงาน538คลื่นจะเป็นFM 313แล้วก็ AM อีก100กว่ารวมทั้งคลื่นสั้นแล้วก็วิทยุเคลื่อนที่เฉพาะกิจอันนี้เราอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าอยู่ตามชายแดนหรือมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่อันนี้เป็นส่วนของความมั่นคงแต่ภายใต้กระบวนการพิจารณานี้เนี่ยอนุกรรมการรวมทั้งกสทช.ที่พิจารณารายงานของอนุกรรมการพิจารณาความจำเป็นการถือครองคลื่นตามกฎหมายเนี่ยก็พบว่าเกือบ 80% นะครับไม่ได้ปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรอันนี้ถ้าย้อนกลับไปว่าต่อไปข้าราชการตามภารกิจขององค์กรเนี่ยต้องไปดูว่าหน่วยงานนั้นปฏิบัติจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประเด็นเสริมเพิ่มเติมนะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าจากมติของกสทช.ที่มีเมื่อวันที่14ธันวาคมให้หลังไม่ถึงสัปดาห์นะครับเมื่อวันที่20ธันวาคมเนี่ยก็มีการใช้มาตรา44ของหัวหน้ากสทช.ในการที่จะระบุว่า1อุ้มทีวีดิจิตอลก็คือการขยายระยะเวลาการชำระเงินประมูลอันนั้นก็ว่าเป็นเรื่องนึงนะครับแต่อีกประเด็นนึงที่เพิ่มเติมมาในข้อ7เนี่ยจะเห็นได้ว่าสรุปง่ายๆได้ว่าก็คือการคืนคลื่นความถี่วิทยุที่กสทช.มีมติไปเมื่อไม่กี่วันนั้นเนี่ยให้ขยายไปอีก5ปีเดิมทีจะหมด
แผนแม่บทบริหารขึ้นความถี่จะหมดเมื่อ3เมษายน2560ก็คืออีก 3-4 เดือนนะครับอีก5ปีก็นับไปนะครับนั่นหมายความว่าวิทยุทดลองประกอบกิจการที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เป็นการจัดสรรขึ้นความถี่นะครับถือเป็นการทดลองประกอบกิจการก็1ปี1ปีตลอดไปนะครับปัจจุบันมีอยู่ประมาณสัก 5,000 กว่าสถานีที่มีสิทธิ์ทดลองประกอบกิจการซึ่งแบ่งเป็นธุรกิจมากหน่อยนะครับแล้วก็มาสาธารณะแล้วก็ชุมชนเหล่านี้ก็จะต้องทดลองต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่มีอนาคตใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าหน่วยงานรัฐทั้ง27หน่วยงานเนี่ยจะยังได้คงสิทธิ์ประกอบกิจการต่อไปตามกฎหมายก็คือเมื่อกฎหมายมีคำสั่งนี้ถือเป็นกฎหมายสูงสุดเหมือนกันก็ประกอบกิจการต่อไปแต่คำถามคือว่าย้อนกลับไปถึงเจตนารมณ์ที่บอกว่าให้คืนขึ้นเพื่อจัดสรรใหม่เนี่ยมันถูกทอดเวลาตั้งแต่การมีกลไกอิสระกลไกที่มากำกับดูแลถึงมีแล้วก็ยังถูกทอดเวลาออกไปในการที่จัดสรรขึ้นความถี่ใหม่รวมทั้งเมื่อมีม.14ขึ้นมาเนี่ยก็คงชัดเจนว่าเรายังไม่รู้อนาคตใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมในขณะนี้ที่เวลาเราพูดถึงสื่อเนี่ยเราพูดถึงสื่อออนไลน์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือมันจะไม่มีความจำเป็นในการใช้วิทยุโทรทัศน์ไม่จำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่ในการประกอบการของภาคประชาชนต้องเป็นหลักประกัน20% อีกแล้วหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยมีความเข้าใจที่แตกต่างกันนะครับในขณะเดียวกันขณะที่เราใช้สื่อออนไลน์เราเสียค่าบริการวันนี้เสียมากกว่าค่าน้ำค่าไฟซะด้วยซ้ำนะครับแต่เราอาจจะไม่ทันฉุกคิดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการใช้ทรัพยากรขึ้นความถี่ที่ประชาชนจะได้สิทธิ์ใน 20% นี้เพื่อการสื่อสารเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นวิทยุชุมชนเกิดขึ้นประมาณช่วง2545นะครับหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศมา5ปีนะครับแล้วก็พรบองค์กรเกิดปี43แล้วก็บอกว่าจะแบ่งคลื่นให้กับภาคประชาชนนะครับอย่างน้อย 20% พรบองค์กร43พูดไว้ชัดเจนแล้วก็เราก็เริ่มต่อสู้มาแล้วก็ตั้งสถานีทางขวาสุดของผมนะฮะทางอาจารย์เนื้อจิตนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นอาจารย์ในเรื่องของวิทยุชุมชนในการที่จะชวนพวกเราทำในช่วงแรกนะฮะแต่ผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนกับดีใจนะฮะในการเกิดมีชุมชนมีสื่อใช้เป็นของตนเองแต่ว่าผมคิดว่าผมกล้าสรุปบทเรียน19ปีผ่านไปตรงนี้นะครับว่าพอเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็หน่วยงานรัฐหรือกสทช.เองด้วยนะเริ่มจับทางได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยผมคิดว่าวิทยุชุมชนโดนแช่แข็งมา10กว่าปีนะฮะในการที่จะทำให้โตเดี๋ยวผมจะลองลงรายละเอียดในช่วงหลังให้ฟังว่ามีกระบวนการยังไงบ้าง10กว่าปีที่ผ่านมาผมคิดว่ามันไม่ได้ทำให้วิทยุชุมชนเติบโตขึ้นเลยแล้วก็คือปัจจัยจะเกิดจากภายในด้วยแต่ปัจจัยจากภายนอกเนี่ยมีหลายเรื่องมากนะครับที่ทำให้สื่อชุมชนเนี่ยโตไม่ได้นอกจากโตไม่ได้แล้วภาพลักษณ์ก็ไม่ได้ดีด้วยคือมันผ่านการต่อสู้มาเยอะนะฮะอาจารย์พี่รองก็อยู่แล้วก็พยายามจะสุบบริเวณให้พวกเราฟังอยู่หลายครั้งว่าการเกิดขึ้นของสื่อชุมชนเนี่ยมียุคนึงที่ตั้งแต่ถ้าลำดับให้เห็นภาพก็คือว่าตอนปี47หลังจากเกิดวิกฤต2ปีกรมประชาสัมพันธ์ก็ออกมานะฮะมาบอกว่าวิทยุชุมชนเนี่ยสามารถโฆษณาได้อันนี้ก็จุดเปลี่ยนที่1เลยนะฮะก็จะเกิดวิทยุชุมชนลักษณะที่มาโฆษณากันซึ่งกฎหมายจริงก็ห้ามนะฮะกฎหมายพรบองค์กรเนี่ยห้ามว่าสื่อชุมชนไม่สามารถโฆษณาได้แต่กรมประชาสัมพันธ์ก็ออกมาโฆษณาแล้วก็เกิดประมาณ 2-3 พันคลื่นตามมาหลังจากนั้นเกิดสถานการณ์ทางการเมืองเกิดกลุ่มสีแดงอะไรก็ตามสีเหลืองก็ตามก็ตั้งวิทยุชุมชนของตัวเองขึ้นมาตั้งวิทยุนะครับขอโทษแต่เขาเรียกว่าวิทยุชุมชนเหมือนกันหลังจากทหารอะไรก็ตั้งพระอะไรก็ตั้งอาชีวะอะไรก็ตั้งกันหมดประมาณก็เรียกว่าวิทยุชุมชนหมดนะครับเหมือนที่เราได้ยินชื่อ 6-7,000 สถานีอันนั้นผมคิดว่าเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมทางย่านคลื่นเลยกลายเป็นภาพลักษณ์ที่โหแย่มากไอ้เนี่ยสื่อประชาชนเกิดขึ้นแล้วมันแย่จริงๆนะมันไปรบกวนคลื่นเพื่อนมันไปขายยาผิดกฎหมายมันไปส่งเสริมให้คนมันตีกันอะไรเงี้ยเป็นภาพที่ผมคิดว่าแล้วหน่วยงานรัฐเองก็พยายามไม่ใช่พยายามไม่จัดการนะครับในการที่จะแยกประเภทอะไรมันชัดอันนี้ผมคิดว่าก็เลยทำให้ภาพความเป็นสื่อชุมชนที่มันดูสวยในช่วงแรกเนี่ยชุมชนมีสื่อเนี่ยมันก็ดรอปลงเรื่อยๆดรอปลงเรื่อยๆจนเกิดกสทช.เข้ามาจัดการมาอันนี้ก็เป็นอีกยุคนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นความตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้ผมก็จะพูดถึงมาตรา70ไอประกาศที่ฉบับที่75นี่ด้วยว่าผมไม่ค่อยเชื่อครับว่าคสช.จะเขียนระเบียบอะไรได้ดีขนาดนี้ถ้าไม่มีคนในกสทช.รู้ว่าปัญหามันคืออะไรต้องประกาศไอฉบับที่75ออกมาเนี่ย76ออกมาเนี่ย
คือผมคิดว่ามันก็เป็นความตั้งใจบางอย่างของกสช.เสียงข้างอาจจะมากไปอะไรก็ไม่รู้นะฮะด้วยในบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องสื่อชุมชนนี่เหมือนกันคือตอนนี้ผมกำลังจะบอกว่าหลังจากเกิดการปฏิวัติรอบล่าสุดนี้นะครับก็ทุกสถานีก็ที่เป็นสื่อชุมชนก็โดนปิดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคือก่อนหน้านี้ก็แบ่งสื่อไปเป็น3ก็เรียกว่าสื่อชุมชนที่ผมพูดถึงก็เรียกว่าสื่อทดลองนะฮะไม่ใช่สื่อจริงเราใช้ตอนนี้เป็นทดลองประกอบกิจการไม่ใช่สื่อไม่ใช่คลื่นจริงๆแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ทำธุรกิจโฆษณาได้เสียค่าธรรมเนียม 10,000 บาทกลุ่มที่เป็นสาธารณะหน่วยงานรัฐที่เป็นระดับท้องถิ่นเทศบาลอบต.อ่ะก็เสียค่าธรรมเนียมไป 2,000 บาทเอาขึ้นไปใช้ถ้าเป็นชุมชนทำประเภทชุมชนห้ามโฆษณาเสียค่าธรรมเนียม500บาททั้งหมดเนี่ยนะครับโดนปิดหมดเลยแต่การจะกลับมาเปิดใหม่รอบ2นะครับหลังจากที่โดนปิดหมดแล้วในยุคคสช.เนี่ยเงื่อนไขยากมากครับ1เนี่ยคุณต้องเอาเครื่องไปตรวจคือการเข้ามาเปิดรอบใหม่เนี่ยคุณเอามาตรฐานระดับเขาเรียกว่าขั้นสูงเลยนะครับของการเปิดวิทยุกระจายเสียงเอาพ.ร.บ.ของวิทยุคมนาคม2498มาจับการตรวจเครื่องไม่ว่าจะการแพร่แปลกปลอมการอะไรก็ตามต้องไป MOU กับทหารอะไรด้วยนะครับถึงจะกลับมาเปิดได้ผมแค่เรียนสรุปไม่เห็นภาพสั้นๆว่าถ้าจะกลับมาเปิดใหม่เนี่ยแค่ตัวงบประมาณนะครับไม่เกี่ยวกับความมั่นคงต้องไปคุยกับทหารก่อนคุณต้องใช้งบประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทตรวจเครื่องเอ่ย 5,000 บาทตรวจการแพร่แปลกปลอมไม่ไปรบกวนใครประมาณ 30,000 บาทแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงเพื่อให้เครื่องมันถูกต้องอะไรต่างๆคืออย่างน้อยดี 50,000 บาทแต่วิทยุชุมชนมันใช้มาเป็น10ปีแล้วก็เครื่องประกอบเองอะครับ10ปีนี่คือไม่ต้องมาพูดเรื่องการซ่อมต้องซื้อใหม่ถ้าซื้อเครื่องใหม่ก็ต้องเป็นแสนฉะนั้นการจะให้ชุมชนกลับมาเปิดคลื่นใหม่ฉะนั้นคลื่นที่ท่านได้ยินส่วนใหญ่หลังจากปิดไปตอนปฏิวัติจะเป็นคลื่นธุรกิจนะครับตอนนี้ 7-8,000 ที่เคยเป็นตัวเลขเมื่อยุคก่อนปฏิวัติตอนนี้กลับมาเปิดใหม่ประมาณ 4,000 กว่าคลื่นที่เปิดขึ้นใหม่นะครับไอ้วิทยุทดลองเนี่ยเป็นวิทยุธุรกิจประมาณเกือบ 3,000 คลื่นที่เป็นโฆษณาได้ที่ผมบอกที่เป็นสาธารณะพวกอาชีวะพวกอบต.พวกวัดวาต่างๆเนี่ยนะก็ประมาณ 2,000 ประมาณ 1,000 คลื่นนะครับที่ออกอากาศได้ใหม่ของชุมชนเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ500คลื่นที่ขอไว้เป็นชุมชนแต่ด้วยเงื่อนไขแบบต้องไปจ่ายค่าโน่นค่านี่ไปคุยกับทหารไป MOU อะไรต่างๆตอนนี้เปิดได้จริงขอไป500แต่ออกอากาศไปประมาณสัก200คลื่นอันนี้คือเหลือชุมชนจริงๆหลังจากที่เกิดสถานการณ์ที่เป็นคลื่นชุมชนอยู่ประมาณ200คลื่นอันนี้ผมแล้วตอนนี้น่าจะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นคลื่นทดลองครับคุณเอาส่งคลื่นไปรบกวนการบินก็ไม่ได้มันไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าคลื่นไหนคุณรบกวนกับคลื่นหลักไอ้500กว่าคลื่นคุณก็ต้องปรับรัศมีการออกอากาศคุณโดนเขียนกฎหมายว่าห้ามเกิน20กิโลเมตรกำลังส่งห้ามเกิน500วัตต์คือโดนด่าไปหมดเลยครับโตไม่ได้แล้วก็พัฒนาเลยไว้ได้ถ้าเกิดมีปัญหาก็ต้องย้ายที่ตลอดเพราะเป็นการทดลองเนี่ยครับปัญหาคือว่าตอนนี้ถ้าเราจะพัฒนาคลื่นชุมชนจริงๆอ่ะแม้แต่ภาคธุรกิจก็ไม่กล้านะครับเพราะไม่รู้ว่าจะได้ใช้คลื่นเดิมหรือเปล่าเมื่อก็จัดสรรคลื่นใหม่หรือตัวชุมชนเองจะลงทุนใหม่ก็ยังไม่กล้าลงทุนฉะนั้น10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวคลื่นทดลองที่เป็นวิทยุกับคลื่นวิทยุเนี่ยแทบที่จะไม่พัฒนาอะไรเลยภาพลักษณ์ก็ตกต่ำลงมากในจากการปล่อยแล้วละเลยการจัดการที่ผ่านมาอันนั้นนี่ผมว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ถือว่าไม่ได้ก้าวหน้าเลยนะครับในเรื่องของการได้รูปสื่อโดยเฉพาะสื่อชุมชนแล้วมันยังมีหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวอาจจะได้มาต่อในรอบที่2แต่ว่าอยากจะทิ้งให้เห็นว่าจริงๆผมคิดว่าวันนี้ชุมชนมีความตั้งใจมากในการจะลุกขึ้นมาจัดการเพราะได้การสื่อสารของชุมชนเองจากที่เราเคยเป็นผู้ฟังอย่างเดียวในหลาย10ปีที่ผ่านมาวันนึงได้มานั่งหน้าไมค์แบบเนี้ยแบบผมนะแต่ว่า10กว่าปีที่ผ่านมาไม่โดนส่งเสริมอะไรเลยและโดนขังไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ถ้าขยายไปอีก5ปีผมแค่อยากจะทิ้งประเด็นไว้ว่าชุมชนที่เหลือประมาณเกือบ200คลื่นจะเริ่มตายครับเพราะกฎหมายที่เขียนว่าห้ามโฆษณาห้ามทำอะไรไม่ได้ครับแล้วยังใช้คลื่นแบบไม่อยู่แล้วจะมีชุมชนอีกกี่ชุมชนมันเหลือใช้คลื่นอยู่เมื่อ5ปีผ่านไปจากคำสั่งของคสช.นะฮะก็ขอรอบแรกไว้เป็นปัญหาก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบ2ค่อยมาคุยช่วยกันหาทางออกด้วยกันท่านอาจารย์ท่านผู้สนใจสื่อมวลชนนะครับวันนี้ผมรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับที่มีแต่พวกเรามานะครับความจริงบอกอาจารย์ต้อยว่าเชิญฝั่งนู้นมาด้วยนะครับจะได้เถียงกันให้รู้เรื่องนะครับเถียงกันให้รู้เรื่องนะครับแต่ว่าเถียงกันให้ตีกันมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่ามีประเด็น 2-3 ประเด็นนะครับที่อยากจะชวนคุยวันนี้สั้นๆนะครับเพื่อเห็นภาพก็คือว่าผมไม่คิดว่าทุกวันนี้ที่เราพูดถึงการปฏิรูปสื่อเนี่ยมันคือการปฏิรูปสื่อนะครับจริงๆมันคืออะไรแน่มันคือการพยายาม
บริหารจัดการสื่อด้วยอำนาจบางอย่างนะครับวันนี้เราจะไม่พูดถึงชื่อคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะครับผมคิดว่าเนื้อหาที่เราจะพูดวันนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขว่าเป็นรัฐบาลไหนหรือเป็นผู้มีอำนาจคนไหนประเด็นที่สองที่ผมอยากจะพูดต่อก็คือว่าสิ่งที่เราสมมุตินะครับว่าเป็นการปฏิรูปสื่อวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไรเขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ในเรื่องของการปฏิรูปสื่อตามสมมุตินี่นะครับประเด็นที่สามเรื่องของประกาศอำนาจตามมาตรา44รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยมันมีสองประเด็นครับที่ผมคิดว่าต้องกล้าพูดนะอาจารย์ปุ๊ก็คือว่ามันเป็นประกาศที่มีลักษณะสำคัญสองการประการก็คือว่าเป็นประกาศที่มีลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทนแล้วก็เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนสองกรณีด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะขยายความต่อตอนนี้กลับไปที่เรื่องแรกนะครับเรื่องที่ผมบอกว่าเราพูดกันทุกวันนี้มันไม่ใช่การปฏิรูปสื่อแต่การปฏิรูปสื่อเคยเกิดขึ้นไหมเคยเกิดใช่ผมคิดว่าถ้าพูดกันชัดเจนตรงไปตรงมาก็คือว่าการปฏิรูปสื่อในสังคมไทยเคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองก็คือการปฏิรูปสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และคลื่นโทรคมนาคมเมื่อปี40ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการต่อสู้เมื่อเดือนพฤษภาคม2535อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับต้องให้เครดิตท่านว่าท่านเป็นคนที่ริเริ่มหรือว่าให้แนวคิดนี้และท่านไปเขียนในรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยกลายมาเป็นมาตรา40นะครับแต่ว่าผ่านมาถึงวันนี้นี่19ปีใช่ไหมอาจารย์ต้อยอีก 2-3 วันถึงจะครบ20ใช่ไหมครับผมว่า19ปีเนี่ยมันมองได้2แบบครับอาจารย์คือมองในแง่วิวัฒนาการก็คือว่าเอ๊ะมันสั้นไปไหมถ้าเริ่มต้นตอนที่กสทช.มาทำงานนะครับท่านคงทราบท่านสุเทพว่ากสทช.นี่เริ่มปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยเมื่อตุลา54เองนะถ้านับถึงวันนี้6ปีนะครับนั้นเราจะไปคาดหวังยังไงว่า6ปีเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าย้อนหลังไปบวก4ปี5ปีตอนปี35เนี่ยยาวนานมากนะครับยาวนานมากยาวนานจนคิดว่ามันจะเป็นจริงได้ไหมนะครับนั้นเนี่ยถ้ามองใน2มิตินะครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนอีกฝั่งนึงนะครับถึงไหนไม่ได้เชิญเข้ามาแล้วนะครับก็คือว่าผมว่าต้องให้โอกาสนะแค่6ปีจะไปทำอะไรได้แล้วบอกว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยควรให้โอกาสเขานะครับควรให้โอกาสเขาทำงานเพราะว่ามันยังต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับถ้าเราย้อนหลังไปตอนก่อนที่มีกสทช.เนี่ยเราบอกว่าโอ้พอมีกสทช.เนี่ยทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับเอาขึ้นมาจัดสรรเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติแต่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงตัวบุคคลเราผิดหวังไหมครับมันผิดหวังว่าในจำนวนกี่คนนะท่านสุเทพทั้งหมด11คนลาออกไปคนนั้นใช่ไหม9คนคนที่ลาออกไปเนี่ยนะผมลาออกเนี่ยนะครับผมรู้จักคุ้นเคยดีนะครับว่าท่านลาออกท่านก็ไม่คิดจะกลับไปเลยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะพบอะไรบางอย่างในกสทช.ที่ทำอะไรไม่ได้ นั้นเนี่ยเมื่อเรามีกสทช.เนี่ยเราแทบจะคาดหวังอะไรไม่ได้เลยกับกสทช.แล้วก็เหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ในช่วงการต่อสู้เมื่อพฤษภา35กับการมีอยู่ของกสทช.เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยฮะมันไม่ต่อเนื่องกันเราไม่เคยพบเลยว่ากสทช.เนี่ยมีแนวคิดนะครับเราพูดถึงเสียงส่วนใหญ่นะครับมีแนวคิดในเรื่องการปฏิรูปสื่อในความหมายที่เราคิดว่าควรจะเป็นเลยนะนั่นคือเรื่องของการปฏิรูปสื่อที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ถัดมานะครับถัดมาเมื่อมีการพูดถึงปฏิรูปสื่อในเรื่องสมมุติที่ผมพูดถึงเนี่ยในยุคปัจจุบันที่เรานั่งฟังกันอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อหลังรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม57นะครับเมื่อ22พฤษภาคม57เนี่ยมีการรัฐประหารแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยเขากำหนดว่าต้องมีการปฏิรูปเร่งด่วน11ด้านด้วยกันนะครับและด้านหนึ่งใน11นั้นเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องสำคัญเพราะว่ามีความเชื่อว่าด้านนั้นเนี่ยมันสร้างให้เกิดความแตกแยกในสังคมคือด้านปฏิรูปสื่อสารมวลชนถามว่าคณะปฏิวัติคณะรัฐประหารเนี่ยมีความรู้เรื่องสื่อสารมวลชนไหมผมว่าเป็นศูนย์นะเพราะเมื่อเริ่มต้นเนี่ยเขาทำมีคณะทำงานเตรียมการเพื่อการปฏิรูป
ขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับแล้วก็ในคณะนั้นเนี่ยก็ได้มีการเชื้อเชิญตัวแทนองค์กรสื่อไปซึ่งขณะนั้นผมอยู่ทำงานอยู่ในองค์กรสื่อไปให้ข้อมูลนะครับเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับว่าสื่อมันสารมวลชนคืออะไรการส่งสารคืออะไรต่างๆก็เอาข้อมูลเหล่านั้นไปรวมๆกันและท้ายที่สุดก็เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับเป็นคนที่จะพิจารณาต่อว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้วผมก็ไปพบว่าสปช.หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยได้เอาข้อมูลเหล่านั้นไปทำอะไรเลยนะครับท่านก็ไปตั้งต้นใหม่นะทำใหม่คิดใหม่ทุกอย่างอันนี้พอถึงสปช.เนี่ยสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ทำเรื่องปฏิรูปสมมุติอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับท่านก็มานั่งคิดอ่านกันว่ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรบ้างมีวาระปฏิรูป 2-3 ด้านนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องต่างๆนานาหนึ่งในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมีเรื่องของการกำกับดูแลสื่อที่มีประสิทธิภาพคือสังคมก็เห็นนะครับพวกเราก็ยอมรับว่าการกำกับดูแลสื่อเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนฮะก็คือว่าพอสื่อทำละเมิดมันก็ไม่มีกลไกไปบังคับที่ให้เขาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีคำตอบที่น่าพอใจก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปทำให้สภาพบังคับเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้ไหมการเกิดขึ้นของสภาพบังคับเนี่ยมันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันต้องมีกฎหมายในสปช.ชุดนั้นนะครับซึ่งมีอาจารย์จุมพลเราเนี่ยนะครับเป็นประธานนะก็มีผมมีคุณสวรรณาที่นั่งอยู่ในนะครับก็ไปช่วยร่างกฎหมายฉบับนั้นกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีหลักการในการบังคับให้กระบวนการกำกับดูแลกันเองทำงานหมายความว่ายังไงหมายความว่าอำนาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพเดิมเนี่ยยังมีอยู่ครบถ้วนนะครับเขายังตรวจสอบยังสอบสวนได้เรียบร้อยนะครับสามารถโอเคครับแต่ว่ากฎหมายที่เราไปทำเนี่ยเป็นกฎหมายที่คล้ายๆกับเป็นทำหน้าที่เป็นศาลสูงคือถ้าตอนนั้นไม่จบเนี่ยมันเดินต่อได้ด้วยกระบวนการนี้นะครับตอนนี้พัฒนามาถึงตอนนี้ถึงสปท.พอถึงสปท.เราก็ยังเอากฎหมายที่ไปทำต่อนะครับปรับปรุงเล็กน้อยจัดโครงสร้างเล็กน้อยแล้วก็ทำเสร็จไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นและผมพูดมาตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ามันมีการสอดไส้ครับสอดไส้ในสาระสำคัญ2เรื่องด้วยกันก็คือว่าเรื่องการให้มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อและเพิกถอนเรื่องการมีตัวแทนเข้าไปนั่งในองค์กรสภาวิชาชีพที่มีหน้าที่วินิจฉัยซึ่งอันนี้มันเป็นการขัดกับหลักการพื้นฐานของการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40นะครับจนถึงรัฐธรรมนูญปัจจุบันเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องยกไปพูดกันอีกต่างหากนะครับพูดตอนนี้ไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มาข้อสุดท้ายที่ผมพูดถึงว่าเราพบว่าในช่วงที่ทีวีที่ต้น24ช่องตายไป2ช่องใช่ไหมครับหรือ22เนี่ยดำเนินการมาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการเอื้อมมือเข้าไปช่วยเนี่ยตายแน่นอนนะครับมันก็มีความพยายามที่จะไปร้องศาลปกครองบ้างอะไรบ้างและในที่สุดแล้วก็มีประกาศฉบับนี้ออกมาประกาศฉบับนี้เป็นประกาศที่แปลกประหลาดมากครับก็คือว่ามันมีเนื้อหาที่เหมือนเกื้อกันอยู่ในทีแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการผ่อนชำระที่ไม่สามารถทำได้เนี่ยนะครับและถ้าไม่มีการผ่อนปลดเนี่ยปีหน้าเราคงนับศพเพิ่มกันนะครับนั้นประกาศนี้ก็คือบอกให้ผ่อนชำระได้ถ้าผ่อนชำระไม่ได้ไปบอกกสทช.สิคำสั่งมันคุ้มเคยนะไปบอกกสทช.กสทช.ทำยังไงกสทช.ก็อาจจะผ่อนปลดไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในประกาศฉบับนั้นเองเนี่ยถัดมาก็บอกว่าเมื่อครบวาระที่จะคืนแล้วเนี่ยนะครับในเดือนเมษายน60ให้ต่อไปอีก5ปีสำหรับหน่วยงานราชการกองทัพทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือว่าน่าคิดครับว่าคนที่ออกประกาศฉบับนี้เนี่ยได้รับประโยชน์ด้วยหรือเปล่าผมตั้งเป็นคำถามนะครับสองก็คือว่าผลประโยชน์ตอบต่างตอบแทนก็คือว่าคนที่ได้ประโยชน์ได้ผ่อนชำระได้ยืดเวลาหายใจได้ยืดเวลาที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับได้ประโยชน์นั้นไม่มีข่าวเลยครับทีวีต้นผมไม่พบว่ามีข่าวนี้เลยไม่มีความเห็นเรื่องนี้ไม่มีบทวิเคราะห์เรื่องนี้เลย
ถ้าใครได้เคยได้ยินตรงนี้นอกจากวิทยุจุฬานะครับใครได้ยินหรือว่าได้ฟังเรื่องนี้จากทีวีดิจิตอลจากสื่อกระแสหลักเนี่ยช่วยบอกผมทีอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับมันคือการไม่ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของความเป็นสื่อมวลชนก็คือว่าไม่เสนอข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและรอบด้านแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ปิดปากไว้ครับ